ครับวันนี้เราจะไปที่จังหวัดตากนะครับในช่วงแรกนะครับเราจะมาพบกับพระอาจารย์หัวหน้าสูตรนะครับพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงนะครับได้มาคุยถึงเรื่องของการฝึกอบรมสามเณรนะครับในช่วงต่อไปจะเจอสามเณรด้วยนะครับท่านแรกครับที่ทางรายการได้กราบนิมนต์มานะครับท่านก็เป็นเจ้าวาดวัดดอนเจดีประธานสงฆ์ศูนย์อบรมวัดดอนเจดีจังหวัดตากนะครับนั่นก็คือพระปลัดมากรทวัตโสติทะโรนะครับนมัสการครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะครับก็เป็นพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงนะครับจากสำนักสงฆ์เอื้องดอยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็บวชรุ่นข้าพรรษาปี54นี่เองแล้วก็มาอยู่ต่อมาเรื่อยๆนะครับก็คือพระอาจารย์พระเปณะเปมะสีโลนะครับนมัสการครับก็นิมนต์พระอาจารย์ได้ทักทายก่อนเลยครับผมขอกราบเท้าเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบคารวะพระเถรานุเถระทุกรูปผมขอโอกาสได้เล่าบรรยากาศการทำหน้าที่ลูกพระธรรมจังหวัดตากก็ขอเจริญพรลูกพระธรรมทั่วโลกทุกๆคนนะสาธุเอาละครับมาถึงแล้วจากตากก็คือถ้าพูดถึงก็คือยอดดอยนะครับแต่จริงๆแล้วพระอาจารย์ไม่ได้เป็นคนยอดดอยจริงๆแล้วเป็นคนที่ไหนยังไงครับผมก็จริงๆแล้วบ้านเดิมอยู่ใต้อยู่ยะลายะลานะครับก็แล้วพลัดไปยังไงมายังไงมาอยู่อย่างนี้ได้ครับก็เดิมทีก็ไปโตที่นั่นไปเรียนหนังสือที่ยะลาครับผมแต่ว่าชีวิตส่วนใหญ่ก็จะอยู่กรุงเทพครับผมแล้วก็ไปช่วยงานคุณแม่ที่ยะลาแล้วก็ไปเรียนหนังสือที่นั่นครับเสร็จแล้วก็ช่วงที่ชีวิตที่อยู่ยะลาก็อยู่ในท่ามกลางสังคมที่ค่อนข้างที่จะล่อแหลมอบายหรือเปล่าครับอบาย เยอะเลยภาษาเรานี่นะครับคืออบายนะครับเป็นยังไงครับบรรยากาศตอนนั้นที่ว่ามันล่อแหลมก็เนื่องจากการคบคนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเนาะเพราะว่าการคบคนพาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมงคลนะมงคลสูตรที่พุทธเจ้าบอกว่าอาเสวนาจะพาลานังแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ยังไม่เจอพระพุทธศาสนาเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ครับผมเพื่อนที่คิดว่าจริงใจกับเราก็เราก็คบกันไปแต่ทีนี้เพื่อนที่พาเราไปครับทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับอบายมุขทั้งสุริทั้งสุรายาเสพติดอะไรต่างๆมีหมดเลยครับครบเลยครับก็มีหมดแต่ว่าเราในฐานะที่ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ในใจว่าเอ๊ะลึกๆเลยแหละครับลึกๆอ่ะครับผมมันไม่อยากทำมันไม่อยากทำแต่ก็ลองไปแต่ก็ลองดูเช่นยาที่นู่นก็เรียกว่ายาแก้ไอนะผสมโคกผสมโคกอย่างแรงวัยรุ่นที่นั่นจะชอบดื่มกันแล้วก็เป็นยาเสพติดอย่างหนึ่งกันนะครับผมเพราะว่าทางนู่นศาสนิกนู่นเขาห้ามดื่มเหล้าแต่เขาก็มาดัดแปลงมาดัดแปลงมันก็เมาเหมือนกันเมาเหมือนกันเราก็ลองแต่ก็บอกตัวเองว่ามันไม่น่าจะใช่อ่ะครับแล้วก็เลิกไปแต่ก็ยังอยู่ในสังคมแล้วก็มีใหม่ๆมาเรื่อยๆก็ลองไปเรื่อยๆก็ลองแต่ไม่เคยติดแบบลองครั้งสองครั้งก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่แต่ลองครั้งสองครั้งแต่มันบ่อยๆเนี่ยนะคือไปเรื่อยๆนี่โยมแม่ก็บ่อยแม่ก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงจนกระทั่งท่านเห็นสถานการณ์แล้วอยู่แบบนี้ไม่น่าจะรอดครับผมก็ดื่มหนักเลยทุกวันตอนนั้นทำงานด้วยเรียนไปด้วยครับผมเลิกงานเสร็จก็ฉลองตามสังคมนะครับผมก็โยมแม่บอกว่าเอางี้ไหมไปเป็นทหารดีกว่าอ๋อเป็นทหารดีกว่าทหารอะไรครับตอนนั้นก็เราเอาไงดีเนี่ยมาติดท่านนึกว่ายังไม่เคยทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ได้ภาคภูมิใจสักเรื่องเลยครับก็เลยอ้าวสมัครทหารซะเลยตอนนั้นมันมีจังหวะทหารเรือช่วงผลัด3ครับผมปี2546นะครับผมตอนนั้นก็เลยสมัครทหารเรือไปครับหลังจากที่เปลี่ยนชีวิตไปเป็นทหารชีวิตก็เปลี่ยนอยู่ช่วงแรกๆนะเพราะว่าทหารก็จะมีการฝึกเข้มมีวินัยมีอะไรอยู่ในกรอบเป็นเกณฑ์แต่ผ่านจากการฝึกผ่านการฝึกแล้วก็ส่งไปตามกองต่างๆครับที่เราสมัครไว้นะหรือไปสอบไว้ก็ไป
ตกกองเรือกองเรือยุทธการครับผมมีโอกาสได้ไปล่องเรือไปต่างประเทศครับทีนี้ชีวิตมันก็เปลี่ยนเพราะว่าการที่เราไปอย่างนั้นอ่ะมันได้ทราบค่าเสี่ยงภัยด้วยอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ภาษีอะไรต่างๆเวลาเราซื้อของนอกก็ไม่ต้องเสียนะก็เป็นเครดิตของทหารเขาก็ไปซื้อพวกก็อย่างว่าแล้วก็ยังว่าอีกกันแหละก็เรียกว่ามะม่วงเยอะยังไม่ลืมต้นก็เมาเหมือนเดิมแบบบาดตาเราหนักกว่าเดิมอีกโอ้ตัดช็อตไปเลยแล้วครับว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่วงจรนี้แต่ลึกๆก็ไม่ใช่ชีวิตเรานะจนกลับมาอยู่กรุงเทพกลับมาอยู่กรุงเทพครับก็ตอนแรกก็จะไปสอบจ่าทหารเรือก็ดูแล้วเราอยู่อย่างนี้คงจะไม่แคล้วแล้วก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทีนี้ก็ตัดสินใจมาอยู่กับนายทหารที่คุ้นเคยกันครับผมรักกันแล้วก็ท่านก็ให้ไปอยู่กับโยมพ่อนะก็ได้มาดูกิจการช่วยก็ถือว่าพลาดเลยไม่ไปทางนี้ก็มาทางธุรกิจดีกว่าครับผมเพื่อจะรุ่งก็ช่วยงานได้อยู่พักนึงก็ถามตัวเองว่าถ้าชีวิตของเราถ้าจะเป็นไปแบบเนี้ยมันก็หมดไปแบบมันผ่านมาเยอะแล้วมันเห็นอะไรที่มันไม่ค่อยแตกต่างเลยเราอยู่ยะลาก็เหมือนเดิมทีนี้ก็เลยตัดสินใจขอคุณพ่อบุญธรรมนะครับผมขอไปทำธุรกิจดีกว่า อยู่แบบนี้ไม่รวยแน่ท่านก็ไม่ว่าอะไรก็อนุญาตก็เลยได้ตอนแรกก็เข้าไปทำธุรกิจตัวหนึ่งที่ตึกช้างที่บริษัทดีมทีมตอนนั้นอ๋อดีมทีมประเทศไทยใช่ของคุณสุวิทย์นะแล้วก็เจอกัลยาณมิตรครับกัลยาณมิตรสำคัญนะที่ผ่านมาไม่เคยเจอจริงมีแต่ชวนกันไปทำสิ่งที่ไม่ดีแต่มาบริษัทดีมทีมคำว่ากัลยาณมิตรเข้าใจเลยว่าชวนกันมาทำความดีและช่วงนั้นมีชวนบวช 7,000 รูป 7,000 ตบเห็นในหนังสืออยู่ในบุตรครับผมมันเป็นไปหน้าปกอยู่ครับก็นึกสะท้อนใจมีสิ่งหนึ่งนี่นาที่เรายังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทดลองมาบวชแล้วอย่างอื่นบวชนี่แหละแต่ยังไม่บวชนะแต่ยังไม่บวชจนจุดพลิกผันจะต้องบวชคืออะไรจุดพลิกผันก็คือคุณพ่อมาเสียชีวิตกระทันหันกระทันหันเลยตอนนั้นถูกไปอยู่เชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่ก็คุณพ่อมาเสียชีวิตกระทันหันทีนี้มันความรู้สึกของคนน่ะเขาเรียกว่าธรรมสังเวชครับเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าก็เคยคุยกันว่าเดี๋ยวยังไงผมจะหาเงินเลี้ยงดูคุณพ่อเองอย่างเงี้ยจะเพราะว่าตั้งแต่เด็กก็ไม่ค่อยได้เจอกันครับก็อยากจะเลี้ยงดูท่านอยากจะตอบแทนพระคุณท่านแต่มันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหชีวิตของเรานี่มันไม่แน่นอนนะคนที่เป็นที่รักของเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนท่านได้เลยตัดสินใจกับผู้นำบุญเลยแล้วก็จะมีโยมป้าโยมป้าจุกโยมป้าน้อยนั่นแหละที่อยู่ในวัดเนี่ยก็เอ้าบวชก็บวชนะก็เลยตัดสินใจบวชโครงการ 7,000 รูป 7,000 ตำบลเพราะว่าคุณพ่อเสียเดือนก็กรกฎาคมปี52พอดีแล้วก็โครงการเข้าพอดีก็เลยตัดสินใจบวชบวชก็กล่าวว่าอ่ะสัก21วันแล้วกันตามโครงการเผื่อจะได้ลองชีวิตการเป็นพระดูบ้างครับผมก็บวชไปครบ21วันตอนนั้นก็จะมีโครงการที่ว่าใครอยู่ต่อให้ไปอยู่เขาแก้วเสด็จเขาแก้วเสด็จเราก็สองจิตสองใจรู้สึกว่าธรรมะยังไม่ค่อยเข้าไปอยู่ในใจเท่าไหร่รู้สึกว่าตัวเองมีบาปเยอะครับผมอยากจะไถ่บาปให้กับตัวเองก็เลยตัดสินใจเอ้าไปอยู่ต่อเขาแก้วแล้วกันทีนี้พอตัดสินใจไปเขาแก้วรู้สึกว่ามันอีกโลกนึงเลยนะครับผมตอนนั้นน่ะเขาแก้วกำลังสร้างด้วยรู้สึกเหมือนโดนเก็บตัวแบบหลายเดือนมากตรงนี้เกิดเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งใช่ไม่ได้ไปไหนโทรศัพท์ก็ไม่ใช้ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราไม่สามารถติดต่อข้างนอกได้ครับชีวิตก็วนเวียนอยู่กับกิจวัตรกิจกรรมใจมันก็ผูกพันอยู่กับบุญทีนี้พอใจมันผูกพันอยู่กับบุญเหมือนหลวงพ่อบอกว่าน้ำขุ่นกุ้งหอยปูปลามองไม่เห็นใช่ไหมมองเห็นพอใจใสๆพอใจใสๆแล้วก็จะเห็นได้ชัดขึ้นก็จริงเราเห็นปัญหาเราเห็นอะไรต่างๆชีวิตของเราต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรก็เลยตัดสินใจอยู่ต่อครับผมไม่มีเขาเรียกว่ากำหนดลาสิขาอยู่วันต่อวันสาธุแล้วจับพระจับผูไปอยู่ตากได้ไงครับก็ก่อนที่จะจบโครงการเขาแก้เขาส่งไปปฏิบัติธรรมต่ออีกตอกย้ำที่พนวัตครับผมก็โอ้โหไม่อยากลงมาเลยพูดตามตรงนะว่ามัน
มันมีความสุขอ่ะครับผมก็เลยพอจบแล้วภาพหมายก็ชัดเจนขึ้นชัดเจนชัดเจนว่าเออชีวิตของเราเกิดมาทำไมเป้าหมายชัดเจนตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเนี่ยตรงนี้ชัดมากเลยหลังตั้งแต่เมื่อก่อนไม่เคยรู้จักนะครับผมพอกลับจากตรงนั้นพนาวัดเสร็จโอ้ไฟแรงนะพูดง่ายอ๋อมีไฟมีการอบรมแสนพอดีก็มีอบรมแสนแรกที่วัดพระธรรมกายครับผมก็เขาก็จัดพี่เลี้ยงแล้วก็มาช่วยระเบียงนะครับผมอยู่บุญอาหารตอนนั้นก็ดูแลบุญอาหารด้วยก็รู้สึกโอ้เรานี่ทำอะไรได้มากกว่ามากกว่าตอนเป็นโยมนะเป็นโยม ได้นี่มันบุญแบบมหาศาลที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราไม่เอาบุญนี้แล้วจะเอาบุญอะไรอีกอ่ะครับผมใช่ไหมเราก็ตัดสินใจอยู่ไปเรื่อยๆวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันรู้สึกว่าบุญบารมีมันจะเพิ่มมูลขึ้นทุกวันทุกวันใช่แล้วก็จากนั้นก็จะมีโครงการต่อจากแสนก็เป็นอุบาสิกาแก้วหนองนี่แหละจุดเปลี่ยนที่ให้ไปอยู่ตากไปอยู่ตาก อุบาสิกาแก้วนะก็ส่งไปก็ไม่รู้ว่าเออเขาจะให้ไปอยู่ไหนก็อ่ะว่าอย่างไรก็ว่าตามกันเพราะว่าเป้าหมายมันชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วว่ามโนบณิธานใช่อะไรต่างๆของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ชัดเจนครับก็ไปตากก็ไปไม่รู้หรอกว่าตากเป็นยังไงสภาพดินฟ้าอากาศก็ไปก็ไปเป็นผู้ช่วยพระอาจารย์นะก่อนยังไม่ได้เป็นพระอาจารย์ตอนนั้นนะพระอาจารย์สมานพระอาจารย์สราวุฒิก็พอจบโครงการอุบาสิกาแก้วแสนแรกครับผมพอก็ประกาศเข้าพรรษาแสนเข้าพรรษาแสนเข้าพรรษาทีนี้ก็สลับตอนแรกเราอยู่ฝั่งเมืองตากจะเป็นลักษณะภูมิประเทศจะเป็นสองซีกนะจะมีซีกตะวันออกกับซีกตะวันตกครับผมก็คือฝั่งเมืองก็เรียกซีกตะวันออกฝั่งแม่สอดเรียกซีกตะวันตกครับผมก็จะแบ่งเป็นโซนกันทีนี้ไปตอนแรกเราอยู่ซีกตะวันออกอาจารย์ทวิศักดิ์ประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดท่านก็ขึ้นไปอยู่ดอยบ้างสลับกันครับผมนะก็ไปอยู่อำเภอพบพระเลยไปดูโครงการแสนที่หลวงพ่อท่านส่งไปครับผมให้ไปดูแลหัวหน้าศูนย์ข้างนอกก็ไปก็พบพระนี่เกิดเลยเกิดพบพระนี่ทำไมชื่อมันดีจริงๆครับผมเราทำยังไงจะให้ชื่อเนี้ยมันสมกับชื่อครับผมว่าคนพบพระเนี่ยจะพบพระทั้งภายนอกและภายในรวมถึงตัวเราเองด้วยแล้วโอกาสก็มาเกิดก็คือการจัดบวชนี่แหละครับผมปรากฏว่าหลังจากที่เราตามคนบวชเราก็ตอนนั้นพลังมันเยอะนะครับบอกว่ากำลังใจนี้ไม่ตกเลยแม้เราจะไปแบบไม่รู้จักใครไม่รู้จักใครแต่ไปหาข้างหน้าก็ลุยว่าอย่างไรว่าตามกันก็ลุยแล้วก็ได้กี่รูปครับรุ่นนั้นรุ่นรุ่นนั้นได้56รูปโอ้สาครั้งแรกด้วยใหม่ๆสำหรับเรานี่นะไม่ใหม่เลยไปเลยไปหาผู้ใหญ่บ้านไปหาผู้มีบุญทั้งหลาย50กว่ารูป50กว่ารูปโอ้โหตอนนั้นใช้วัดอะไรครับตอนนั้นใช้วัดของวัดพบพระเหนือเป็นวัดของเจ้าคณะตำบลอ๋อครับผมก็พอเสร็จอบรมปั๊บอะไรความคิดก็เกิดขึ้นอีกเสร็จอบรมปั๊บเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราจะอยู่ตรงนี้งานหลวงพ่อถ้าจะขยายก็คงขยายลำบากครับผมเราต้องมีที่เป็นของตัวของเราเองก่อนครับผมถึงจะขยายงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้กว้างขวางขึ้นก็เลยไปหาที่นะแต่ที่ของอำเภอพบพระเนี่ยมันจะเป็นที่ที่ไม่มีโฉนดนะโดยทั่วไปโดยทั่วไปก็เป็นภูเขาก็หายากหายากแต่เราไปเจอสำนักสงฆ์แล้วก็เข้าไปวัดไปหลายวัดมากสุดท้ายเอ้าวัดนี้แล้วสุดท้ายละตัดสินใจขึ้นไปเลยมันอยู่บนดอยครับผมยอดเขาจ้ะแล้วก็ไปเจอวัดดอนเจดีที่เมื่อกี้เป็นสำนักสงฆ์เดิมเป็นสำนักสงฆ์ดอนเจดีดอนเจดีครับแต่พี่เป็นนะครับสัปปายะมากเลยที่มันเขาเรียกว่าชัยภูมินี้เหมาะมากเลยเหาะล้อมรอบไปด้วยภูเขาโอ้โหมันเหมาะแก่การประพฤติธรรมมากๆเลยแล้วมีพระอยู่กี่รูปกันตอนนั้นตอนนั้นมีหลวงตาที่เขาเรียกว่าเป็นรักษาการเจ้าสำนักอยู่แล้วก็มีหลวงพี่อีก2รูปก็3รูปเองกันต่างคนต่างอยู่ก็เขาไม่ค่อยคุยกันก็เลยไปขอก็เข้าไปกราบท่านก่อนตามธรรมเนียมเพราะครับผมเห็นว่าที่ตรงนี้อยากจะขอใช้จัดอบรมครับผมบวชท่านบอกเอางั้นเลยเอางี้โทรหาคณะกรรมการก่อนกรรมการวัดกรรมการสำนักสงฆ์ใช่เขาก็มากันเต็มเลยมาทำไมเยอะแยะมารู้สิบกว่าคนแล้วนะเราก็ไปแค่2รูปเอาละสิคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาก็ตอนแรกก็ลังเลอีกคนหนึ่งก็โผล่ขึ้นว่าอ้าวลองให้ท่านใช้ดูสักโครงการดูก็
ได้จัดบวชภาคฤดูร้อนปี54ที่นั่น54ภาคฤดูร้อนเลยตอนนั้นได้กี่รูปครับตอนนั้นได้เยอะได้น่าจะ70กว่ารูปนะโอ้สาธุตอนมันมีเนนด้วยมีเนนด้วยมีเนนด้วยใช่70กว่ารูปโอ้โหอบรมกันสนุกสนานเลยตอนนี้ก็อบรมกันแบบก็เอาหลักสูตรตอนแรก5ห้องชีวิต5ห้องชีวิตครับผมความดีสากลยังไม่มานะครับ5ห้องชีวิตก็อบรมกันแบบเข้มข้นเลยสนุกทีนี้ความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่เคยมีภาพแบบนี้มาก่อนเกิดที่ผ่านมาท่านก็พระก็สามรูปก็อยู่อย่างนั้นแหละใช่ไม่มีการอบรมอะไรเพิ่มเติมไม่มีเราทำโครงการนี้เข้าไปนะครับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนก็เกิดขึ้นญาติโยมก็อเลิร์ทดิตัวนี้อเลิร์ทเบิกบานเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เอาของหลวงพ่อก่อนท่านบอกว่าเอางี้ท่านวัดเนี่ยมีคนอยู่แล้วครับผมพอดีผมมีธุระผมขอกลับบ้านก่อน จริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่มีคุยกันดีฉันก้าวด้วยกันอะไรคุยกันกันก็โอเคว่าเออมีแน่อบรมอย่างนี้ดีมากเลยใช่ท่านเห็นด้วยพอกลับบ้านไปนานเหมือนกันแล้วก็ไม่เห็นหลวงพ่อทำไมไม่กลับมาสักทีแล้วพระสองรูปนั้นก่อนหน้านี้ไปก่อนแล้วเอาไปก่อนไปก่อนแล้วพอท่านกลับมาบอกเออหลวงพ่อเนี่ยตั้งใจจะบวชแค่10พรรษาพอดีปีนี้ก็ปีหน้าก็จะครบพรรษาครับผมตามที่ตั้งใจแล้วเดี๋ยวยังไงหลวงพ่อว่าจะฝากวัดไว้กับเรานะ เราก็เอ้ยงงเลย งงเลยดิมาขอใช้สถานที่นะเนี่ยหลวงพ่อจะไปทิ้งผมจะแล้วอ่ะ เราก็เอ้าเอ๊ะเนนก็มีพระก็อยู่เยอะตอนนั้นเยอะที่สุดแล้วในอำเภออืมครับผมก็ก็ใช้ไปใช้ไปก่อนกันแล้วกันใช้พื้นที่ไปก่อนครับผมก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะระหว่างทั้งที่ทั้งทีมต่างๆก็ครับผมก็พัฒนาคนก็เอาหลักสูตรเอาเขาเรียกว่านโยบายของวัดเต็มที่เลยสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระสร้างเนรเป็นเนรสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการใช่หลักการนี้เลยหลักการนี้เลยเอาไปเลยคือต้องเทศต้องสอนทีนี้เราทำเป็นอย่างนี้การอบรมมีการเปลี่ยนแปลงคนลาสิกขาไปแล้วก็ท่านก็ไปช่วยในชุมชนที่ไม่ลาสิกขาก็อยู่เป็นกำลังของพระศาสนาใช่เรียกมาก็มาเลยมาเลยมาช่วยกันเพราะว่าเขาที่นั่นมันเป็นเมืองเกษตรกรรมครับผมเพราะว่าต้องออกไปช่วยพ่อแม่ทำงานแต่กรรมการทั้งหลายเริ่มเห็นด้วยแล้วโอ้วัดเราก้าวท่าแล้วเราก็มีการพัฒนาไปตลอดใช่จนต้องบอกว่าเมื่อก่อนเป็นสำนักสงฆ์ก็ขอมา18ปีขอเป็นวัดมา18ปีทำเรื่อง18ปีเราก็ทำเรื่องมันไม่ผ่านเราก็มันติดขัดตรงไหนหรือเปล่าเราก็ดูแลวัดให้หลวงพ่อท่านก็ไปเดินเรื่องที่สำนักพุทธจังหวัดไป2ครั้งครับผมก็อีกไม่นานก็ได้เป็นวัดเลยปีที่แล้วได้เป็นวัดปี58ปีที่แล้วอ๋อสาธุพร้อมๆกับพระอาจารย์ก็เลยได้ตำแหน่งใช่ตกก็ได้พอช่วยก็ผลงานคงไปเข้าตาพระผู้ใหญ่ท่านก็ช่วยกันทำงานช่วยกันไปถือว่าทำงานพระศาสนาต้องถือว่าการที่เราบวชพระแล้วพระที่อยู่ต่อนี่ไปช่วยดูแลวัดที่จะล้างใช่อย่างนั้นหรือเปล่าครับวัดปกติก็มีพระอยู่แต่ว่าเป็นพระส่วนใหญ่ก็จะอยู่ฝั่งพม่าอ๋อแล้วพระมาติดพม่าอ๋อทีนี้โยมก็มานิมนต์ว่าหลวงพี่ครับมีพอมีพระจะมาครับอยู่ไหมเพราะว่าที่นี่ไม่เคยมีกฐินเลยสร้างวัดมาเป็นร้อยปีครับร้อยกว่าปีไม่เคยมีกฐินเป็นสำนักสงฆ์ครับก็เลยนิมนต์พระเพื่อนก็เลยส่งพระเพื่อนไปอยู่ก็ได้เป็นกฐินปีแรกเลยโอ้สาธุเป็นร้อยปีไม่เคยมีกฐินไม่เคยมีเพราะมีพระไม่อยู่ไม่ถึง5ไม่ถึง5รูปแต่เราทำโครงการมีพระครบก็เอาให้ครบวัดไหนไม่มีเราก็พยายามจัดพระไปให้นี่คือการทำวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งอยากให้มีกฐินทุกวัดอ๋อเอาละครับเราตัดช็อตมาถึงปีที่แล้วทำโครงการสามเณรโอ้โหทีนี้ก็เกิดไอเดียว่างานมันขยายทีนี้ถ้าเราไม่สร้างทีมไม่สร้างคนให้มาแทนเราถ้าทุกอย่างมันก็ขยายยากนะครับผมนี่ก็เลยเกิดไอเดียจากหลวงพ่อว่าน่าจะสามเณรจริงนี่เก่งนะก็เลยให้สามเณรลองขึ้นธรรมาสดูแทนเราตอนบวชสามเณรได้กี่รูปครับรุ่นนั้นรุ่นได้ร้อยกว่า130รูปโอ้130รูปเลยโอ้โหสาธุ130รูปคึกคักหนักกว่าพระอีกนะเพราะเนียนเนี่ยโอ้โหเนี่ย แต่ก็ไม่ถึงกับว่าเอาไม่อยู่นะแต่ท่านก็เชื่อฟังดีคือญาติโยมก็มาเต็มวัดเลยแล้วก็อยู่มีอยู่ต่อด้วยมีอยู่ต่อนี่ประเด็นสำคัญคือถ้าจบป.6แล้วก็ไม่ว่าอันนี้อยู่ป.5อ๋อเหรอก็บอกว่าสามเณรไม่ลาเลยลูกเขาลากันหมดแล้วบอกครับ
ผมอยากจะอยู่ต่อครับอ้าวไม่ลาอยากจะเรียนเนี่ยเรียนแบบเพศสมณะเลยอย่างนี้เลยเรียนไปอยู่เป็นเนนไปวันต่อวันนี่แหละวันต่อวันเลยได้กี่รูปครับตอนนั้นที่ขอได้12รูปโอ้แต่ว่าล่าสุดก็ตอนนี้เหลืออยู่8รูปสาธุ8รูปเนี่ยเปิดปรากฏการณ์ใหม่เพราะปกติแล้วเวลาวันพงวันพระนี่คือทางเหนือเห็นว่าวันพระวันอะไรต่างๆนี่จะคึกคักตอนเข้าพรรษาใช่พอพรรษาไม่มีกิจกรรมอะไรเลยก็เงียบอ้าวแล้วเราวัดเราจะเงียบได้ไงเนาะวัดเราก็ เป็นอย่างนี้ปกตินะสวดมนต์ทำวัดกระบอกเข้าพรรษาออกพรรษาไม่เคยคิดว่าจะคือเราทำปกติแต่ชาวบ้านก็จะหายไปออกพรรษาเนี่ยเราจะทำยังไงชาวบ้านกลับมาก็วันพระคือมีแนวคิดว่าชาวบ้านเนี่ยมาทำบุญอย่างเดียวคงให้แต่พรอย่างเดียวคงไม่ได้นะครับผมก็น่าจะรักษาประเพณีดั้งเดิมก็คือการเทศธรรมาสก็คงรูปแบบไว้แต่ว่ารูปแบบเนื้อหาเราก็อันนี้เปลี่ยนไปตามยุคปรับเปลี่ยนก็เอาของที่วัดนั่นแหละมาใช้คือปกติพระผู้ใหญ่พระกัจจเทศธรรมาสนี่ใช่เนนจะไม่มีหรอกไม่มีไม่เคยเห็นแต่วัดเรามีเนนเราจะเอาเนนนี่แหละเราจะเอาเนนเป็นแรงบันดาลใจกับโยมก็เลยเริ่มเลยวันพระก็เลยเนนตอนแรกขออาสาสมัครก่อนเลยครับยังไม่ถามก็ยังไม่เขินก็บอกรูปนี้แล้วกันหน่วยการดีครับผมก็เลยแล้วก็หาบทให้สั้นๆไม่ยาวมากสัก15นาทีท่านก็บอกครับผมจะลองดูครับผมขึ้นไปขึ้นมาเข้าท่าโยมใจด้วยโยมแบบปลื้มอ่ะเสียงเด็กแล้วมันรู้สึกแบบอเลิร์ทนะมันลูกใครหลานใครใครสอนอย่างเงี้ยลูกใครใครสอนแล้วก็โยมก็เลยติดวัดวันพระนี่มาหลายคนเยอะทุกวันพระก็จะมาเยอะอย่างน้อยๆไม่มีก็40 50โอ้โหสาธุจักไม่มีจากไม่มากันนะวันพระมาน้อยมากถ้าออกภาษาโยมจะไม่ค่อยเข้าพัดวันพระพระก็บิณฑบาตปกติบิณฑบาตแต่นี่ก็คงรูปแบบเดิมไว้เหมือนเข้าพรรษายังไงอย่างนั้นแหละพอรูปแรกทำได้รูปต่อไปก็เอามั่งสิเกิดแรงบันดาลใจอาจารย์ครับรูปนี้ขอเทศแล้วผมมั่งคือคิวยาวจนกระทั่งพระมาขอด้วยก็พรรษาหนึ่งมันจะมี3เดือนใช่ไหมก็เยอะมันก็จะ2เดือนแล้วอ่ะครับพูดแฝดรูปเทศเลยก็บอกหลวงพี่ท่านธุรกิจนะท่านเป็นผู้ช่วยอยู่พี่ครับผมว่าผมอยากจะทิเทศบ้างนะพี่ พี่แต่เนนพระหนึ่งเดือนนึงมีแค่4ครั้งพระเองแต่เนนเรามีทั้ง8รูปใช่ก็2เดือนแล้วหมดไปก็เลยสลับพระบ้างเป็นบรรยากาศเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศยอดๆนะครับวันนี้เรานิมนต์สามเณรมาด้วยนะครับแล้วก็สามเณรที่จะขึ้นธรรมาสด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูครับนะท่านจะมีสโลแกนให้เราฟังด้วยครับตัดกล้องไปที่เราสามเณรเลยครับผมได้สู้ชูนิ้วเดียวในที่สุดคุณก็ชนะแอนลาดิววินในที่สุดคุณก็ชนะสมณเณรมีวินัยใฝ่ศึกษาเทศนาแกล้าขวนขวายวิชาธรรมกายนำพาชาวโลกเข้าถึงธรรมสาธุครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับผมเดี๋ยวเราจะได้ฟังธรรมะผมขออาราธนาตามขั้นตอนนิดนึงนะครับตามขั้นตอนนะครับพรหมาจโลกาติปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอายาชทาสันทีทาสัตตาปรชักขกาติกาเตเสตุธรรมังอนุกัมปิมังประชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันประเสริฐกราบเทศเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองกราบนมัสการพระเถรานุเถระสวัสดีพี่ในน้องเนรที่น่ารักทุกๆรูปเจริญพรท่านเศรษฐีและกำลังจะเป็นเศรษฐีทุกๆท่านนะสาธุกิโชพุทธานมุปาโทติ
ณบัดนี้อาตมาภาพซึ่งมีนามว่าสามเณรลิ้นจี่ทองสายจักได้ประทานแสดงธรรมเทศนาในติกิชตากถาว่าด้วยความยากสัมประการอันธรรมดาการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยากจะต้องได้สัมสมอบรมบารมีมาหลายกบมาหลายกฎเก่าเลยนะอสงไขยไม่ท้วนเลยทีเดียวกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดสักพระองค์หนึ่งอย่างในสมัยของเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้นิพพานไปแล้ว 2,500 กว่าปีมาถึงบัดนี้ยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดอีกเลยและยังเป็นเวลาอีกนานแสนนานที่พระศรีอริยเมตไตรจะได้มาเกิดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยากหมายถึงการเกิดขึ้นสองอย่างคือการเกิดขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าโดยฐานะของประมุขของพระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนของพระองค์เกิดขึ้นในความประพฤติของบุคคลการเกิดขึ้นอย่างที่สองคือพระธรรมคำสอนที่เกิดในใจของคนที่เปรียบด้วยน้ำมันรถส่วนบุคคลแต่ละคนซึ่งเปรียบด้วยถังและเครื่องรถตรงนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กันอยู่เสมอคนเราถ้าขาดธรรมก็เหมือนรถขาดน้ำมันศีลธรรมก็จะเจริญไม่ได้เพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทุกคนถ้าแต่ละคนมาช่วยกันปรับปรุงตัวของเราเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหนทางแห่งความดีตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงพระธรรมคำสอนปรากฏอยู่ในใจความเจริญรุ่งเรืองในคุณธรรมก็จะปรากฏคู่กับเมืองไทยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในสภาธรรมกายสังคมแห่งนี้และชมการถ่ายทอดดีเอ็มซีทั่วโลกจึงนับว่าเป็นผู้โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาความยากประกันต่อมากิโชมนุสปฏิลาโภการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากทำไมการเกิดเป็นมนุษย์จึงเป็นเรื่องยากในทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าใครจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องอาศัยกุศลกรรมคือกรรมดีเช่นต้องรักษาศีล5บริสุทธิ์มาก่อนศีล5ก็คือศีลของความเป็นมนุษย์ซึ่งผู้ที่รักษาศีล5ได้บริสุทธิ์นั้นท่านสังเกตจากคนในยุคนี้จะพบว่ามีน้อยจริงๆคนจะนอนน้อยนิดนี้แหละที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกที่เหลือก็แยกย้ายไปตามกรรมที่ได้กระทำมาความยากของการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าเปรียบเหมือนมีห่วงขนาดเล็กลอยเคว้งคว้างอยู่ในมหาสมุทรทุกร้อยปีจะมีเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งโอกาสที่เต่าตาบอดตัวนี้จะสอดหัวเข้าไปในนั้นได้พอดีแม้จะมีน้อยมากแต่โอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์น้อยกว่านั้นเสียอีกญาติโยมท่านหลายจึงนับว่าโชคดียิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งที่ได้ร่างกายเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับสร้างบารมีความยากประการสุดท้ายคือกิจฉังธัมมสวรรณังการได้ฟังธรรมเป็นการยากในเมื่อเราอุตส่าห์สร้างบุญกุศลรักษาศีล5บริสุทธิ์
จนกระทั่งได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาเราก็ควรใช้โอกาสดีที่เกิดขึ้นได้ยากนี้ให้คุ้มค่าด้วยการแสวงหาสิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเพิ่มเติมให้ชีวิตของเราการเกิดมาครั้งนี้จะได้ไม่สูญเปล่าหรือขาดทุนสิ่งที่มีค่าสูงสุดของทุกชีวิตในสังสารวัฏก็คือบุญเพราะบุญคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความสุขความสำเร็จทั้งปวงไม่ว่ามนุษย์หรือผู้ที่ละโลกไปแล้วจะมีความสุขความเจริญได้ล้วนต้องใช้บุญทั้งสิ้นการแสวงหาบุญมีได้หลายวิธีวิธีการหลักๆ ก็คือทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแต่โอกาสในการแสวงหาบุญของคนเรานั้นมีไม่เท่ากันมีบุญบางอย่างที่บางคนทำไม่ได้เช่นบุญบวชพระและบาปฌานเป็นสามเณรเพราะบุญนี้จะเป็นบุญเฉพาะของลูกผู้ชายเท่านั้นการเกิดมาเป็นผู้ชายจึงนับว่าทั้งโชคดีและมีบุญมากเพราะสามารถเติมบุญแบบก็กระโดดได้เนื่องจากการบวชจะทำให้ผู้บวชได้บุญเพิ่มขึ้นอย่างมากมายจากการมาเพ็ญบารมีอย่างเข้มข้นครบถ้วน10ประการเช่นศีลบารมีเนคขมบารมีได้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ถ้าบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญนี้จะช่วยปิดอบายเปิดสว่างซึ่งทำให้เรามีโอกาสสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาอย่าต่อเนื่องช่วยยังระยะทันในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏให้สั้นลงสามเณรก็ขอให้ทุกท่านได้รักษาความยากทั้ง3ประการที่ได้มานี้ให้ดีที่สุดจะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาสุดท้ายนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขออำนาจพุทธรัตเป็นฉัตรแก้วคุ้มให้แคล้วคลาดทุกโพสุขผองอนุภาพธรรมรัตเป็นฉัตรทองช่วยคุ้มครองปกป้องพยานตรายอนุภาพสังขรักเช็คชาโชคบันดังโรคไร้ลบระงับหายร่มบารมีหลวงปู่ที่เพื่อพรายประทานให้เย็นยอดตลอดปีโดยทั่วการทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะชนี้สาธุสาธุสาธุก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจสามเณรหน่อยครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับนี่ท่านเป็นเชื้อสายปวากยอนะครับพระอาจารย์แปลว่าก่อนจะมาถึงวันนี้ก็ต้องฝึกหนักนะครับเรื่องภาษาไทยนี่แหละครับภาษาไทยนี่จะไม่ค่อยแข็งแรงครับผมก็ได้เทคนิคจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อตาว่าให้สวดมนต์บ่อยๆครับก็เพราะบาลีเป็นเสียงแท้ต้องให้เขาฝึกพูดเสียงแท้บ่อยๆซึ่งการเทศน์นี้คือพืชตามใบลานอ่านตามใบลานแล้วก็โยมจริงๆโยมจะนั่งหลับตาใช่โยมจะนั่งหลับตาปฏิบัติธรรมไปด้วยเพราะว่าเราต้องการโยงเรื่องทานศีลแล้วก็ภาวนาการเทศจะมี2ลักษณะก็มีเทศปฏิภาณปฏิภาณก็จะมีใบลานแบบนี้แหละแต่ว่าผู้เทศเนี่ยต้องมีภูมิธรรมนิดนึงไม่ต้องดูต้องมีเรื่องราวเยอะแยะเทศแบบอ่านใบลานครับผมอันนี้สำหรับพระใหม่ที่เนนใหม่เพิ่งได้ก็อย่างนี้แหละแต่โยมโอ้โหสุดยอดเลยติดวัดเลยทีนี้โยมเป็นนวัตกรรมใหม่ของเขาเป็นสิ่งใหม่ๆโอ้สาธุเดี๋ยวแต่ว่าศูนย์ของพี่นี่มีสามเณรแฝดด้วยนะวันนี้ผมจะมาโชว์ตัวด้วยคือชวนองค์เนี่ยต้องมา2องค์นะครับก็มีสามเณรอลงกรมีชัยแล้วก็สามเณรอลงกรอลงกฎมีชัยนมัสการครับองค์ไหนอลงกรครับองค์นู้นนะครับองค์สังเกตให้องค์มีไฝเนาะอลงกรอลงกฎนี่ไม่มีไฝเนาะ
สาธุครับและสามเณรมาบวชได้ไงครับใครไปชวนครับตอนนั้นครูครับคุณครูแหละครับคุณครูชวนว่าไงครับตอนนั้นครูชวนว่าใครอยากจะบวชเป็นสามเณรบ้างครับนะครับแล้วไงครับทำไมอยากบวชที่มาล่ะครับครูก็เลยยกใบสมัครให้เลยใบสมัครให้อาจจะไม่ต้องมาบวชทั้งสองคนนะครับตอนนั้นยังไงครับทำไมได้มาบวชทั้งสองคนปลื้มปลื้มหรือว่าขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้ครับแม่บอกหรือเปล่าครับแม่บอกว่าถ้าบวชก็ต้องบวชทั้งสองเนี่ยโอ้สาธุแล้วบวชได้อะไรมั้งครับพอมาบวชแล้วก็ได้ฝึกการนั่งการยืนครับการเดินการฉันพระทหารโอ้หมดแล้วนะแล้วสามเณรอารมณ์อารมณ์กดใช่ไหมครับอารมณ์กดผมยังงงแล้วไม่เป็นไรได้อะไรมั้งครับได้อะไรมั้งครับแต่มีอารมณ์กดได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่อ๋อแล้วก็ได้ทำวันนั่งสมาธิครับโอ้สาธุแล้วทำไมไม่ลาสิกขาครับไม่ครับนะทำไมครับเพราะอะไรครับเพราะสนุกครับสนุกเหมือนเป็นเรียนสนุกนะได้เรียนด้วยใช่ไหมครับตอนนี้เรียนชั้นไหนแล้วครับผมชั้นป.5ครับป.5นี่นั้นช่วงนี้เป็นช่วงอบรมนะอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆสามเณรบ้างครับอยากจะบอกว่าโยมที่ยังไม่ได้มาบวชก็ขอให้มาบวชตามผมนะครับสาธุเอาสามเณรอีกรูปนึงครับอาลงกฎนะครับจะกระฝากอะไรครับนี่อีกเทอมนี้ใครรู้ตัวว่ายังไม่ได้บวชทดแทนคุณพ่อแม่ก็มาบวชตามสามเณรนะครับสาธุเอาเรียนสั้นๆอย่างนี้นะเอามันนำตรงพระพี่เลี้ยงมากครับพระอาจารย์เราก็เป็นปวักกยอเหมือนกันนะครับพระอาจารย์เปมะสีโลนะครับตอนนั้นครับบอกได้ทราบข่าวการบวชตอนอยู่ดอยใช่ไหมครับอยู่ดอยครับตอนนั้นอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่ทุ่งถ้ำอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากอ๋อได้ยินเสียงบวชใช่ครับครับวันนั้นก็มีประมาณตอนเย็นสัก 3-4 โมงนี้ครับแล้วก็มีรถเสียงประชาสัมพันธ์ก็บอกเบอร์โทรแล้วก็ชวนใช่ครับจดเบอร์โทรไว้เลยครับครับจดเบอร์โทรไว้แล้วก็บอกว่าผู้ชายก็บวชเข้าพรรษา 1,000 ต้องทดแทนบุญคุณพ่อแม่อ๋อแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะบวชตอนนั้นก็รอคิวอยู่จะไปที่UN ส่งไปที่อเมริกาตอนนั้นก็มีจะไปนอกเลยครับใช่ครับรอไปนอกใช่แต่กระแสบวชมาแรงกว่าใช่ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้บวชให้โยมพ่อโยมแม่เลยไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสอนเรามาครับท่านก็ยังบางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่บางท่านก็ไม่มีชีวิตแล้วแล้วก็ทำความดีให้เขาอะไรไปบ้างเราเกิดมานี้ถ้าเราไปต่างประเทศเรามีโอกาสที่จะกลับมายากครับบางทีก็แม้แต่โยมพ่อโยมแม่หรือว่าญาติพี่น้องเราเองอยากกลับมาก็มันไม่ได้ครับผมเราก็ต้องแลกเอาก็คิดว่าบวชนี้ดีที่สุดสาธุแล้วก็ดีจริงๆด้วยพอได้บวชใช่ครับแล้วก็จริงๆจากการบวชคืออะไรครับพระอาจารย์ก็ได้นั่งสมาธิเราก็ได้นั่งสมาธิตามเสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราก็นั่งแบบใจสงบแล้วก็เราจะเห็นด้วยตัวเองมีประสบการณ์ที่ดีด้วยครับใช่ครับตอนนั้นก็ได้ส่งเคสให้พระเดชพระคุณหลวงพ่ออ๋อเรียนนี่น่าละคุ้นๆอ๋อของพระอาจารย์นี่เองการปฏิบัติธรรมดีมากและที่สำคัญคือได้ไปโปรดโยมที่บ้านใช่ครับไปโปรดญาติโยมแถวบ้านบนดอยส่วนมากจะกินผีเยอะไม่เข้าใจเรื่องบุญใช่ครับเลี้ยงผีว่าไม่เข้าใจเรื่องบุญแม้แต่อาตมาเองก็ตอนเรียนอยู่การนั่งสมาธิก็รู้ว่านั่งสมาธิแล้วมันดียังไงก็ครูก็ยังไม่ได้อธิบายให้อย่างละเอียดอย่างที่เราในโครงการที่ได้สอนให้ครับแล้วก็แถวบ้านเรื่องบุญเรื่องบาปก็ยังไม่รู้ไม่ชัดเจนครับแล้วก็แถวถนนเวลาเจอพระก็เวลาพูดกับพระก็ไม่ค่อยเป็นครับเวลาจะทำบุญแต่หลวงพี่ก็กลับไปเยี่ยมแถวบ้านทุกๆปีแถวนั้นไปปลดเขาบอกว่าอันนี้ถวายได้ไหมถามหลวงพี่ใช่บางทีแต่ศรัทธานี่มีแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงใช่ครับเวลาพูดกับพระก็พูดไม่เป็นครับผมเวลาใช่ก็เลยได้ไปปลดแล้วก็เลยตัดสินใจอยู่มาวันต่อวันใช่ครับ
ก็นึกว่าถ้าจะอยู่ไปวันต่อวันไปเรื่อยๆเพราะว่าแถวบ้านนี้มันติดชายแดนพม่ากับไทยส่วนมากก็จะเป็นผ้าแถวพม่ามากกว่าแล้วก็พุทธไทยก็ไม่ค่อยไม่ได้ครับเพราะบางที่ก็มีครูที่ไปสอนที่โรงเรียนแล้วก็ไปทำบุญครับวันเสาร์วันอาทิตย์บ้านบ้างวันเกิดบ้างก็คิดว่าวันหน้าก็จะกลับไปอยู่แถวบ้านแล้วก็ไปปฏิญาณโยมหลวงพ่อบอกแล้วก็ปีแรกก็ได้เดินทุดงอ๋อไปทุดงไปไหนครับตอนนั้นก็ออกพรรษาแล้วก็ไปได้ไปเดินฝั่งโน้นฝั่งเมียวดีแถวพม่าใช่ครับโอ้โหแล้วเจอทหารทหารกะเหรี่ยงตกใจมากเลยทหารมาดิโอ้โหก็จะไปทำอะไรหรือเปล่า นี่ว่าจะมาทำอะไรหรือเปล่าเป็นทหารกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงพุทธเขาเรียกว่า DKBA ครับผมแล้วก็โพลเอกก้อนท่านอยู่แถวนั้นคิดว่าจะมาทำที่ไหนได้มาถวายปานะใช่ครับมาถวายปานะปัจจัยพวกนั้นสาธุใช่ก็แหมตามองเสียวเลยตอนนี้ก็ไม่เคยเห็นอย่างนั้นแบบโหลูกปืนก็เต็มตัวไปหมดเลยปืนไม่เคยเห็นมันเสียวนะครับนั่นแหละที่ไหนได้ถวายปานะใช่ครับพระนุดงทุกรูปเลยใช่ครับประมาณกี่รูปครับตอนนั้นเดินประมาณ69รูปโอ้ก็นำเลยพระคุณหลวงพ่อเจ้าวัดท่านก็เป็นคนฝั่งโน้นแต่เป็นคนไทยพลัดถิ่นส่วนมากจะเป็นคนเหนืออยู่ห้วยซันครับครับแต่ว่าศรัทธาก็เยอะมากนะครับเยอะมากตอนเช้าก็ได้ไปปลดญาติโยมไปบิณฑบาตโอ้สาธุนี่แค่เห็นตรงนี้ก็คุ้มแล้วครับที่ได้ไปโปรดทุดงนะครับอ่ะนะครับอ่ะอยากจะฝากอะไรครับช่วงนี้เป็นช่วงอบรมแล้วครับหลายๆส่วนก็กำลังอบรมอยู่ช่วงนี้ก็บางศูนย์ก็เริ่มอบรมแล้วที่เราก็อยากฝากพานน้องๆหรือว่าอาจารย์ทุกรูปที่อยู่ที่ศูนย์สาขาก็ตามก็อยากบอกว่าที่เราได้มาอบรมที่วัดใหญ่ก็พระถ้าฟังธรรมจากพระคุณหลวงพ่อบอกว่าพระลูกชายทุกรูปนี้มีบุญมากครับเพราะว่าทุกรูปไปทำหน้าที่นี้เป็นสำคัญมากเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราไปอบรมแม้แต่ไม่ใช่ลูกของเราเองเราก็ให้ทำตัวเหมือนกับว่าลูกของเราเราก็ต้องรักเขาเหมือนลูกเราเพราะว่าน้องสมณีที่มาบวชใหม่นี้เพราะว่าจะเป็นพระผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าเขาได้ดีแล้วก็เสียงสะท้อนนั้นจะกลับมาถึงเราด้วยสาธุอ่ะกลับมาที่พระอาจารย์พระปลัดมกรธวัฒน์นะครับต้องบอกว่าที่อยู่เป็นสามเณรเชื้อสายก็อยู่แต่ส่วนหนึ่งที่ออกไปก็เป็นคนดีของสังคมก็มีตัวอย่างสักตัวอย่างครับที่ทำให้เห็นว่าเออนี่เราอบรมก็มีส่วนใหญ่แล้วเด็กที่มาบวชก็จะเป็นเด็กที่เฮี้ยวๆหน่อยนะครับที่ส่วนใหญ่คุณครูบอกเอาไม่อยู่ละก็จะส่งมาที่วัดครับผมอาจารย์ช่วยปรับทัศนคติให้หน่อยก็มีล่าสุดที่วัดไอที่โรงเรียนในฝันนะครับผมกลับไปก็ไปเป็นคณะกรรมการโรงเรียนอ๋อแล้วก็มีน้องคนหนึ่งน้องวิชาญครับผมวิชาญแซ่ย่างครับผมไปออกรายการทีวีด้วยนะเลยครับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งโอ้พออ๋อนี่ปลื้มมากเลยครับโอ้โหนี่พระอาจารย์จากเมื่อก่อนเด็กพวกนี้ไม่กล้าทำอะไรเลยนะสอนได้ไงน่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้โหเขากล้าครับจนกระทั่งเป็นคณะกรรมการเป็นประธานโรงเรียนแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่ผู้ปกครองครับผมเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนครับห้องชีวิตความดีสากลครับผมเขาก็ถ่ายทอดไปสู่ผู้ปกครองเอาผู้ปกครองมาสอนให้เลยไหมเนี่ยหรอครับสอนให้ผู้ปกครองด้วยสอนผู้ปกครองเลย นั่งยังไงทำใจยังไงเขาบอกว่าตั้งแต่ฉันเกิดมา ฉันไม่เคยทำแบบนี้เลยเว้ย เอาไปล้างล้างห้องน้ำเอาไปพับผ้าเอาไปสวดมนต์เพราะว่าที่อย่างที่น้องพระเป็นบอกว่าห่างไกลพุทธศาสตร์นะก็จำคำที่พระเดชพระคุณพ่อพูดกับเจ้าคุณแสนดอยไว้ว่าเอาพระเลืองห่มดอยห่มดอยคำนี้ก็ยังอยู่ในใจก้องอยู่ในใจตลอดครับผมไม่ว่าจะเป็นเผ่าม้งเผ่ากะเหรี่ยงรีซออะไรต่างๆเขาน่าจะได้ริมรถพระธรรมซึ่งหลวงพี่ก็มีกลอนที่ได้จากเจ้าคุณพระราชปฏิภาณมุนีครับผมซึ่งก็ใหม่ๆเลยครับผมตอนไปอบรมเจ้าวาดล่าสุดนะครับผมเขาว่าเทศนาว่าการคืองานพระหากลดละพระธรรมจะสิ้นแสงความชั่วช้ากาลีจะมีแรงมายึดแย่งแบ่งที่ความดีไปถ้าพระภิกษุสามเณรสนใจให้ธรรมะค่าของพระก็จะคงความยิ่งใหญ่คุณค่าพุทธศาสตร์จะครองสังคมไทย
จงตั้งใจทำงานทุกท่านเถิดสาธุครับจากโครงการที่เรามามีผลต่อสามเณรราชปีนี้ของจังหวัดตากมีทั้งหมดกี่ศูนย์ครับจังหวัดตากมีทั้งหมด31 31ศูนย์โอ้สาตอนนี้ก็เฉพาะยอดของศูนย์หลักๆนะก็พันกว่าแล้วพันกว่าแล้วพันกว่าแล้วโอ้โหครอบแปลว่าครอบคลุมครอบคลุมครอบคลุมทั้งหมด9อำเภอ31ศูนย์นี่คือครอบคลุม9อำเภอเลย9อำเภอเลยก็จะมีทั้งวัดกันด้วยครับวัดกันแล้วก็ศูนย์ประจำที่พระอาจารย์ทวีศักดิ์ท่านจัดครอบคลุมนโยบายของท่านก็คือทุกโครงการของหลวงพ่อก็คือทำตามนโยบายของโครงการโครงการเลยทุกโครงการก็รับหมดครับผมเรื่องนี้ของพระอาจารย์เองวัดดอนเจดีย์นี่กี่รูปครับสามเณรตอนนี้สามเณรตอนนี้116รูปแต่ยังมาไม่ครบนะทยอยทยอยมาเพราะว่าหัวหน้าศูนย์มาที่นี่ทยอยของพระอาจารย์เปมะแล้วครับพระอาจารย์30รูป30รูปเมื่อคืนอุ้มผางบอกว่ามา100กว่าแล้วโอ้สาธุบางอาจารย์ธดาตั้งใจ30 100กว่า100กว่าล้นน่าจะล้นทุกศูนย์ดูแล้วเพราะกระแสจะดีมากดีมากเพราะเราทำเห็นผลจริงๆเห็นผลเพราะเด็กกลับไปเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับผมมันเปลี่ยนหลายๆอย่างพฤติกรรมที่ก้าวร้าวอะไรต่างๆครับผมโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ท้ายเด็กจะจบม.6นี่จะพฤติกรรมจะก้าวร้าวมากเหรอครับพอมาอยู่ปุ๊บไปเป็นแกนนำในที่ดีอ่ะมันมีสัมมาทิฏฐิเห็นรู้บุญบาปอะไรต่างๆครับผมโอ้สาธุเลยนะครับก็แปลว่าทั้งพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงครูอาสาผู้นำบุญตอนนี้ก็แพ็คทีมกันอย่างเต็มที่เลยแพ็คทีมกันก็จะมีครูอาสาที่คอยช่วยเหลือครูสุรชัยกับครูจันทนาครับผมที่ประสานงานครอบคลุมเลยครอบคลุมทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดเลย โอเคเก่งได้2คนนี่แหละเข้าในส่วนของโรงเรียนก็ต่อยอดจากปี56ครับผมที่พอดีคุณหลวงพ่อมีโครงการบวชมีโครงการอบรมครูโรงเรียนอ๋อครับเวลาเข้าโรงเรียนก็จะง่ายคือตอนนี้พระอาจารย์นี่ก็ไปอบรมที่โรงเรียนด้วยบอกคืองานอบรมโรงเรียนเนี่ยครูท่านหนึ่งกระซิบมาพระอาจารย์ครับโครงการอบรมเนี่ยจริงๆแล้วในโรงเรียนมีงบประมาณอยู่2ปีหนึ่งมัน2ครั้งครับผมผมขอบอกนะครับว่าพระที่จะอบรมแบบแนวเนี้ยไม่มีอ๋อเขาบอกครับแบบแนวของพวกเราเนี่ยก็เลยไม่มีพระอาจารย์ก็ครอบคลุมทั้ง5อำเภอเลยพอดีทางบนดอยพระอาจารย์ธดาท่านรับไปแต่ส่วนทาง4อำเภอหลวงพี่ก็กับทีมงานเนี่ยน้องๆก็ผัดกันโรงเรียนจะค่อนข้างที่จะได้ผลเพราะว่าเคยได้ยินหลวงพ่อท่านบอกกันนะครับการศึกษาวิชาธรรมกายจะไปทางการศึกษานี่มันจะง่ายครับผมเพราะว่าถ้าเด็กมีสมาธิเด็กเปลี่ยนก็จะทำให้ผู้ปกครองญาติพี่น้องเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนเกิดคำถามว่าไปทำอะไรมาเราก็ขยายงานของเราไปโดยปริยายแต่ทั้งหมดทั้งพวงนี้ที่พระอาจารย์และพี่เลี้ยงทำมาได้ถึงวันนี้ก็คือหลวงพ่ออยากจะบอกอะไรครับหลวงพ่อเป็นธงชัยนะก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีหลักก็คือหลวงพี่อยู่ที่นั่นกับพระน้องๆก็จะใช้หลักอยู่3ข้อครับก็คือเวลาท้อนะครับ1ครูบาอาจารย์เป็นอยู่ในใจเสมออยู่ในใจอยู่ในใจ2ไม่ขาดการปฏิบัติธรรมอ๋อ3เป้าหมายชัดเจนชัดเจนอ่ะก็3หลักนี้3หลักนี้อยู่ในใจเพราะว่าอยู่ในพื้นที่มันต้องปะทะอะไรมากมายโอ้ยความไม่เข้าใจนี่เยอะมากยิ่งช่วงไหนมีข่าวดังก็หนักด้วยก็ไม่สู้ไม่หนีทำดีด้วยไปใช่ก็เราก็ใช้หลักตรงนี้แหละครับผมก็ผ่านมาได้ทุกครั้งก็มีหลายๆที่ที่ก็เหมือนคล้ายๆกันนั่นแหละครับผมแต่ถ้าเรามีครูบาอาจารย์เนี่ยเรามั่นใจครับผมทำอะไรเราเหมือนมีท่านคอยให้กำลังใจอยู่ข้างหลังหลังอิงต้นโพพูดง่ายๆหลังอิงต้นโพเรามีหลักอยู่ตรงนี้ใช่โอ้สาธุอ่ะอยากจะบอกญาติโยมกับอะไรครับทิ้งท้ายตรงนี้ครับก็ต้องสนับสนุนครับอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่นะที่เป็นผลผลิตของพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือเกิดจากการที่พวกเราได้ไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นผลบุญที่พระอาจารย์ที่ท่านไปอยู่ประชุมศูนย์ต่างๆท่านไปทำความดีที่ไหนท่านไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ไหนพวกเราได้บุญกับท่านเต็มๆเน็ตๆเลยเพราะฉะนั้นเราจงทำหน้าที่กัลยาณมิตรทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรนะเรามาอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาตอนนี้ศาสนาต้องการพึ่งเราครับเราก็ต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรการให้เต็มที่ทุกคนก็ขอขอบคุณกัลยาณมิตรที่เคยชักชวนหลวงพี่สมัยที่เป็นโยมถ้าไม่มีกัลยาณมิตรก็ไม่มีหลวงพี่วันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกนะสาธุฉันไหนเลยจะถึงจุดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมกายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาโลกจะสุขสันต์
กายใ